และท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลท่านคณบดีทุกท่านท่านคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมทั้งผู้ปกครองทั้งนักศึกษาทั้งสองชั้นปีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับความเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากสภาการพิมานเมื่อวันที่11พฤษภาคม2555ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่2รุ่นที่5ของคณะพยาบาลศาสตร์กำลังศึกษาหลักสูตรนี้อยู่ได้สอบถามภาคทฤษฎีและเทคนิคทางการพยาบาลจำนวน81คนซึ่งหมวดพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลที่เป็นสมุนภาระในการช่วยเหลือผู้ป่วยการมอบหมวดพยาบาลให้นักศึกษาเป็นการสร้างความตระหนักให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยผู้เจ็บไข้พร้อมทั้งนักศึกษาปีที่4รุ่นที่1จำนวน91คนได้ผ่านการสอบความรู้รอบยอดและสำเร็จการศึกษาจำนวน86คนแพทย์โรงพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะให้การพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยได้พิธีมอบแพทย์โรงและเขียนสัญลักษณ์แก่บัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาเป็นการสร้างความตระหนักในฐานะหน้าที่ของพยาบาลที่พึงมีพึงปฏิบัติอีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่บัณฑิตพยาบาลเพื่อให้กล้าเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มความภาคภูมิต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธีมอบแถบหมวกพยาบาลและเขียนสัญลักษณ์ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4รุ่นที่3และพิธีมอบหมวกและดวงประทีปสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2รุ่นที่5รับแขกหมวกพยาบาลและเขียนสัญลักษณ์มีดังนี้นางสาวสิรินภาวงศ์ที่สามนางสาวรัศมีสายพิกรามุขนางสาวเบญจวรรณปิญญาลวนนางสาวรอยาคือเดงนางสาวปัญญาดาวมโนรัตนางสาวภัสยาธนคำดีนางสาวนิสารัตน์จีนางสาวเกษรพรจำเรนางสาวจุฬาทิพย์ปันหงนางสาวบุษบงชัยดำนางสาวอัญชนาวรนามนางสาวกมลทิพย์ทองสุมาศนางสาวไอระดาชมเชยนางสาวอนัญญาจารุสารนางสาวกัญจนามูลีนางสาวรภัทรดายิ้มไทยสงนางสาววิมลมณีนางสมตรองนางสาวมณีวันราชรังสานางสาวรสนาราห์นางสาวสมรัตน์ศรีบุญเรืองนางสาวสุภัทราเก่งบุญไม่รู้พี่แปลใครชอบนางสาวมิตรยานัสยานนางสาวกัณฑพรวรรณศรีนาง
นางสาวจุไรรัตชาดานางสาวชาริก้าหอมเขียวนางสาวกมลชนกคำดีนางสาวพรทิพย์ราศีนางสาวสติธรทองคำนางสาวนันทิยาหานภูมินางสาวอภิญญาดีสานางสาวมัตสตักสามัตนางสาววิไลลักษณ์โอภาวงนางสาววรรณวันพ่อสักนางสาวสถาพรนางสาวรัตนาแสนภูมินนางสาวมัทสรฝ่องกระโทกนางสาวกัญญาพรบัวละเอียดนางสาวบุปผาธรรมนามนางสาวรุจลาอานีกเกษมนางสาวอมรรัตน์ศรีตบุตรนางสาวพียนุพิมพันธ์นางสาวนัทธิยาประสีนางสาวจุฬาลีพันมณีนางสาววิภาพันธ์ศรีโมนานางสาวอาริยาถนอมเมืองนางสาวจิรพรทางซ้ายนางสาวอักษรสวรรค์สิริกุลนางสาวรุ่งนภาอ่านบทกลอยนางสาวกัตติกาตรองโกมลนางสาวสิริพรศรีไพราชนางสาวแพรพรรณรายมณีม่วงนางสาวพันธิพาสิมานางสาววิภาพรมาราหงนางสาวสุพรเนียนรำนางสาววรกฎแก้วมงนางสาวจตุพรจากเชียงภูมินางสาวจันทิมาแรงงามนางสาวยุทธยาพิทักษ์ภาคนางสาวสุภาพรสุขุนนางสาวจันเพ็ญพรหมานางสาวนัทพรติดสันเทียนางสาวหนุ่มฤทัยขุนหอมนางสาวกมลทิพย์แสงสีนางสาวสุกัญญานามเกลือนนางสาวเพชรนภาภูดวงนางสาวพิมพิรานางตารามนางสาวซาลอกโดมภูมินางสาววราพรกุลสวัสดิ์นางสาวอริยาปานภูมินางสาวภูรดาศรีราชดาวนางสาวมูลีอันทึกน
างสาวเสาเยาวนัทเชิญโชคนางสาวกาญจนาพุ่มถวายนางสาวเพียรทินันตินางสาวรุ่งราวันวงศ์ขาวเงินนางสาวกาญจนาทิพย์การนางสาวปัสสนันสิริวัฒน์คุณนายวินัยภูมิหัวไร่นายแวร์รอตุหวังแวร์โดยีนายอนุพรนาภคุณนายรณชัยวงศ์ศรีนายมาหาธิโยนายอัคคสิทธิ์เสมาคงนายพินิจวิทวัฒนิกรรมนาแท้นายสุวิทย์อินทร์เสเป็นงานจัดสองที่มันก็จะ